ายเนื้อห้ามพลาดจะพาไปชมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเด็ดที่สืบทอดกันมา30ปีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทีนี้เลยชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวยายตุ่นเขาเขียนไว้เลยนะชัดเจนตำนานความอร่อย30ปีเนื้อมีครบที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าของทุกวันนะคะลูกค้าก็จะเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเมนูเด็ดๆของที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์มากนะคะเพราะว่าเนื้อวัตถุดิบต่างๆเนื้อวัวเนื้อหมูสดใหม่ทุกวันค่ะทำให้ลูกค้าชอบมากดูน้ำต้มซุปและที่สำคัญลูกชิ้นเนื้อเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเพราะอะไรรู้ไหมคือเด้งตลอดเวลาเด้งด้วยเด้งด้วยทำเองเขาทำเองเลยนะคะโดยเฉพาะลูกชิ้นเนื้อเอ็นค่ะจะมีความกรอบของเอ็นเนื้อวัวมาผสมกินก็คือกรุบกรุบนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือคนจะชอบที่สำคัญพี่หมีเขายังมีผักสดปลอดสารพิษไว้ให้ลูกค้าทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเส้นก็จะมีครบทุกเส้นเลยนะคะราคาเริ่มต้นชามละ50บาทถ้าพิเศษก็60บาทจัมโบ้แบบพี่หมีทาน80บาทเอาจุกๆไปเลยอยากทานลูกชิ้นลวกที่เขาบอกว่าเป็นของเด็ดของที่ร้านก็ชามละ50บาทใครใครจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะซื้อเป็นกิโลไปเลยค่ะกิโลละ350บาทเป็นกิโลเลยเหรอลูกชิ้นไงนี่ซื้อกินกันอย่างนี้เลยนะคะสอบถามไปที่นะคะคุณทารีรัตน์งามสมบัตินะคะอายุ26ปีเจ้าของร้านยายตุ่นบอกตนเองเนี่ยเป็นหลานของยายตุลยายตุลเนี่ยคิดสูตรนี้มา30กว่าปีแล้วนะคะเมื่อก่อนก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวต่อมาก็เอาใจสายหมูหน่อยก็ปรับสูตรมานะคะแต่เอกลักษณ์ของที่ร้านเนี่ยก็ยังคงเป็นลูกชิ้นเนื้อวัวที่ทำสืบทอดกันมาจากรุ่นลูกจากรุ่นหลานจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาจนถึงปัจจุบันทางร้านเปิดให้บริการนะคะทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าโอ้โหเนื้อเด้งเด้งดูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวดูบะหมี่ดูบะหมี่เหลืองแบบนี้นี่แหละค่ะคือถึงบอกว่าสูตรเด็ดแล้วก็สืบทอดกันมา30ปีให้เรายังได้ทานกันอยู่ใครอยากไปได้นะคะร้านอยู่นะคะริมถนนสีจันทร์บ้านสีฐานนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเด้อจ้ะเด้อนะฮะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปทานอาหารเป็นอาหารซีฟู้ดสุดเด็ดเลยนะชมวิวเสม็ดนางชีนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่บูทิกนะครับรีสอร์ทสุดปังเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเน้นความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มีบริการเนี่ยเหมือนโรงแรม5ดาวนะฮะอันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนนะฮะห้องพักเนี่ยนะครับแบบโหชมวิวที่สวยงามมากส่วนอาหารนะครับที่คุณผู้ชมเห็นครับเราจะเปิดกันเลยแน่นๆจุกๆนะฮะเป็นร้านอาหารถ้ำแก้วนะครับนี่คือปูม้าเมื่อกี้แวบๆนะฮะไซส์บิ๊กเลยนะครับอาหารเขานะมีกุ้งแชบวยผัดพริกเกลือนะฮะที่เป็นแบบกุ้งแชบวยไซส์ใหญ่เดี๋ยวจะวนมานะครับตอนนี้เราผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะมีผัดแบบเยอะมากนี่ก็เป็นกุ้งผัดนะครับดูอาหารซีฟู้ดของเขานะฮะอาหารน่าจะเป็นอาหารฟิวชั่นด้วยอาหารฟิวชั่นหน้าตาดีมากนี่น่าจะแกงเหลืองมั้ยถูกต้องนะฮะโอ้อันนี้ของโปรดแคนดี้หมึกน้ำดำสุดยอดนะครบเลยนะคะที่ใครกำลังหิวอยู่นะครับแม่ด้วยต้องบอกเลยนะว่าอย่างที่น้องแคนดี้บอกนะว่าเรามีอาหารฟิวชั่นด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูอาหารถิ่นนะเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวที่รสชาติจัดจ้านนะครับเดี๋ยวภาพจะวนไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดอันนี้เป็นปูม้าแบบเนื้อแน่นๆเลยนะแน่นเด้งๆเลยนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าเป็นของดีจังหวัดพังงาได้เลยถูกต้องนะฮะมีเมนูกุ้งแชบวยผัดกระปิสับปะรดนะฮะก็คือเป็นอาหารที่มีความหลากหลายมากน้องแคนดี้แล้วก็ที่สำคัญมีความสดมากนะครับแล้วสูตรอาหารใต้เนี่ยคือเป็นอาหารภาคใต้แท้ๆนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของคนภาคใต้ในสมัยก่อนนะการทำเครื่องแกงเนี่ยนะฮะเรียกว่าตำสดทุกวันเพื่อให้อาหารอร่อยนะที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของบรรยากาศนะฮะเราจะได้เห็นวิวของเสม็ดนางชีด้วยนะครับนะฮะก็เรียกว่ากินข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศฟินๆของบรรยากาศรอบๆไปเลยเนี่ยอยากจะไปกินเที่ยวอะไรให้ครบก็ไปที่นี่ได้สวยงามมากเลยครับนะคะเรื่องแรกมาก็เรียกน้ำย่อยจัดเลยครับซีฟู้ดแน่นๆเลยไม่ใช่เรียกน้ำย่อยธรรมดาน้ำย่อยลงโครกๆเลยซีฟู้ดแน่นๆจุกๆเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชิมขนมจีนถาดแบบแน่นๆจุกๆเลยครับผมอ้าวจัดไปครับเดี๋ยวเราให้ดูภาพเลยนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะพาไปร้านขนมจีนถาดพารวยนะอยู่แถวถนนรักจันนะครับเทศบาลนครตรังนะที่จังหวัดตรังนั่นเองนะฮะเจ้าของคือพี่สันตินะฮะบอกเลยว่าขายขนมจีนถาดนะครับมี5น้ำยาแบบอร่อยมากเลยนะครับ1คือน้ำยากะทินะครับน้ำยาพริกน้ำยาเรียกว่าแกงเขียวหวานไก่น้ำยาป่าตีนไก่น้ำแกงน้ำเคยนะครับซึ่งที่เราเห็นครับผู้ชมครับไม่ใช่ถาดเล็กพี่หมีเป็นถาดใหญ่แน่นๆจุกๆโอ้เยอะมากเลยใหญ่จริงครับผมนะฮะแล้วราคาไม่แพงนะครับพวกน้ำยากะทิกับแกงน้ำเคยเนี่ย30บาทนะส่วนน้ำยาป่าตีนไก่กับแกงเขียวหวานถาดละ50บาทนะฮะแล้วก็ที่สำคัญผักสดฟรีน้ำแข็งฟรีนะฮะส่วนน้ำยา5อย่างเติมไม่อั้นครับยอดแน่นๆจุกๆนะฮะ
ยังไม่พอครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากได้เป็นกิโลก็มีนะจ๊ะขายเป็นกิโลนะกิโลละ150บาทพร้อมกับให้น้ำยาครบทั้ง5อย่างแล้วที่น่ารักอีก1อย่างคืออะไรรู้ไหมมีบริการส่งฟรีด้วยนะฮะแม้ลูกค้าจะสั่ง30บาทเนี่ยนะ30บาทส่งฟรีผมไปส่งนะสั่งแค่30บาทก็ไปส่งให้นะครับคือตั้งใจจะให้ลูกค้ามีความสุขนะฮะแล้วก็ทานแบบเยอะๆนะเส้นเยอะๆน้ำยาเยอะๆจะได้อิ่มๆจุกๆมีความสุขกับการกินนะฮะซึ่งลูกพี่เขาขายนะฮะต้องบอกเลยว่าขนมจีนวันละ15กิโลเนี่ยไม่มีวันหยุดนะฮะขายตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึงบ่าย2โมงหมดเกลี้ยงค่ะแล้วมีทานหมดไหมอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยโอ้ไม่หมดครับอันนี้คืออันนี้50บาทนะเพราะว่าเป็นแกงเขียวหวานเยอะๆจริงๆนะฮะแล้วต้องบอกเลยนะว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็มีน้ำยาปูด้วยนะฮะแม้ราคาไม่แพง50บาทนะฮะสร้างรายได้วันหนึ่งเนี่ย 3,000 ถึง 4,000 บาทเลยนะครับส่วนสาเหตุนะฮะที่เขาหันมาขายขนมจีนคือจริงๆเนี่ยตัวพี่ผู้ชายชอบกินขนมจีนมากน้องแคนดี้ไปกินขนมจีนวันหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลหรือว่า 5-6 จานจนคุณภรรยาบอกพี่คะทำเถอะถ้าจะกินขนาดนี้พี่ทำขายเถอะค่ะพี่ทำกินเลยนะมันจะได้ประหยัดกว่านะฮะก็เลยเชื่อภรรยานะฮะเลยเริ่มต้นทำขายทำกินนะทำกินก่อนแล้วค่อยทำขายนะปรากฏว่าได้ไอเดียก็เลยเอามาขายจนที่เราเห็นทุกวันนี้ต้องค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีรายได้น้อยแวะไปทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเรียกว่าพลิกชีวิตเลยจากคุณครูเงินเดือน 7,000 มาเปลี่ยนอาชีพใหม่นะมีรายได้กว่าวันละ 40,000 บาทวันละขายส้มตำครับจัดนะครับ40,000วันละนะครับนะฮะนี่เราจะพาไปที่ร้านส้มตำครูติ่งนะฮะอยู่ที่อำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษนะฮะเจ้าของคือคุณสร้อยสุดาสิทธิพรนะครับอายุ30ปีนะครับหรือว่าคุณครูนั่นเองนะฮะอ่ะนะฮะก็คุณครูเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ประวัติเลยนะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคุณครูอัตราจ้างเงินเดือน 7,000 นะครับแล้วก็ช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยนะฮะก็เลยมาเปิดส้มตำที่บ้านมาลองทำดูนะฮะตอนนั้นก็เป็นครูไปด้วยนะฮะปรากฏว่าช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยนะฮะลูกค้าบอกโอ้โหอร่อยนะอร่อยอุ้ยดีมากคือแซ่บคักแซ่บอีลีเด้อนะแซ่บมากๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้มั้ยได้มั้ยนะลูกค้าชอบนะครับบอกโอ้โหก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าฉันอยากจะลองมาทำอันนี้ดูนะฮะก็เลยตัดสินใจนะครับมาเป็นคนขายส้มตำนะครับหลังจากที่ทำเป็นครูแล้วก็ตัดสินใจเลยเต็มตัวเลยเต็มตัวมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวขายส้มตำนะตอนนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมนูยอดฮิตนะครับที่เรากำลังยั่วกันอยู่นะครับ ที่เรากำลังยั่วคุณผู้ชมอยู่นะฮะมีตำทะเลรวมนะครับมาแล้วนะครับนี่ไงตำทะเลรวมตำหอยนาตำข้าวโพดตำปูปลาร้าตำป่านะครับนี่แค่เมนูตำนะอย่างอื่นก็มีนะมีต้มไก่บ้านยกหม้อลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่คอหมูย่างนะครับต้องบอกเลยว่าสาเหตุนะที่คนแน่นๆจุกๆทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นรสชาติปลาร้าฝีมือแม่อันนี้คุณแม่หมักเองคุณแม่หมักเองทำเองสุดยอดเลยแล้วก็ในช่วงแรกที่ทำเนี่ยนะครับน้องแคนดี้ครับต้องเช็ดน้ำลายนิดนึงครับผมน้ำลายไหลครับขอโทษค่ะนะครับน้ำปลาร้าสูตรคุณแม่นะครับต้องบอกเลยนะว่าวันแรกที่ขายเนี่ยมีรายได้เพียงแค่วันละ 1,000 เท่านั้นเองตอนแรกเริ่มต้นนะฮะแต่เขาเรียกว่ายอดก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนในช่วงเทศกาลน้องแคนดี้เป้าเนี่ยมาถึง 20,000 บาทจนถึง 40,000 บาทเลยนะฮะต่อวันนะฮะในช่วงเทศกาลแต่ไม่ได้ขายได้อย่างนี้ทุกวันค่ะแต่ก็ไม่แน่นะช่วงเทศกาลแล้วเป็นคนก็ไปกินถล่มทลายนะครับคนเยอะมากนะฮะแล้วก็เขาก็เคยบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออาชีพครูก็รักนะแต่พอมาทำแบบการค้าขายแบบนี้มันรู้สึกมันเห็นเงินแล้วมันชื่นใจนะแบบมันทำแล้วมันแบบได้เร็วด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยขออนุญาตพลิกตัวเองจากคุณครูเนี่ยนะครับก็เลยมาเป็นแม่ค้าส้มตำเต็มตัวครับจะดูดให้กินทำให้ดูทำไมแต่ละเมนูโอ้ยนี่แกะหอยเนี่ยครับโอ้ยสดๆแล้วนี่ก็คือของโปรดของคุณแคนดี้รากแก่นคุณแคนดี้รากแก่นก็มาดูในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ทานข้าวแบบนี้ครับผมขอบพระคุณด้วยนะคะแม่ของเขาดีจริงๆไปทานได้นะคะใครชอบก็ไปแวะเวียนไปเจอกันบอกว่าจากรายการของเราก็ได้นะคะครูติ่งเขาจะได้จัดให้แบบเต็มๆไปเลยนะคะ